ุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เลขากปส.เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับไม่มีคุณสุเทพก่อม็อบยึดกรุงเทพไม่มีคุณสุเทพยึดแยกปทุมวันไม่มีคุณสุเทพยึดแยกอโศกไม่มีคุณสุเทพส่งกำลังพลไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งในวันที่2กุมภาจัดทีมไปขัดขวางการจัดการเลือกตั้งรับสมัครส.ส.ในวันที่2กุมภาพันธ์2557ประเทศเราไม่มีเงื่อนไขให้พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจนะครับไม่มีเงื่อนไขให้คสช.รัฐประหารไม่มีเงื่อนไขให้ทำลายการเลือกตั้ง57และก็จะไม่มีเงื่อนไขพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี2562ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณสุเทพถือว่าเป็นคนใหญ่คนโตทางการเมืองที่มีบารมีขับฟ้าขับประเทศนี้ไม่มีสุเทพไม่มีการยึดอำนาจ57พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้เป็นนายกอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นชะตากรรมของคุณสุเทพเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองว่าคดีความต่างๆความผิดต่างๆที่คุณสุเทพเคยทำไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อม็อบกปปส.ก็ดีนะครับหรือว่าช่วงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีต่างๆก็ดีนั้นจะมีชะตากรรมอย่างไรหลายคนเชื่อว่าการที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือว่ากปปส.หลายคนได้เป็นรัฐมนตรีในรอบนี้จะทำให้หลายคนหลุดคดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าชะตากรรมของคุณสุเทพอย่างน้อยนะเวลานี้แตกต่างกับอดีตกลุ่มกปปส.คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณบีณัฐพลซึ่งได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีศึกษาไปแล้วนะครับคุณบีพุทธิพงศ์นะครับเป็นรัฐมนตรีดีอีไปแล้วคุณสกลทีเป็นรองผู้ว่ากทมไปแล้วส่วนคุณสุเทพนั้นเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติซึ่งได้ส.ส.เข้าสภาล้นหลามคือประมาณ5คนนะครับจากความยิ่งใหญ่ในกปปส.ฝันร้ายคุณสุเทพยังไม่จบนะครับวันนี้ปปช.มีมติวินิจฉัยคดีที่คนทั้งประเทศเรียกว่าคดีทุจริตโรงพักร้างเรียบร้อยแล้วเป็นคดีที่คนจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณสุเทพยังมีอำนาจทางการเมืองยันเป็นเลขาประชาธิปัตย์อยู่นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในเวลานั้นด้วยรวมทั้งเป็นรองนายกด้วยนะครับคุณวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.แถลงวันนี้ว่าคณะกรรมการปปช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจนะครับ396แห่งทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย 1,728 ล้านนะครับมีมูลความผิดอาญามาตรา157มติเอกฉันท์นะครับมีแค่1เสียงซึ่งไม่มาประชุมคือคุณสุภาปิยจิตติโด่งดังนะครับพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐนะครับอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็โดน157ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องที่1ที่มีการตัดสินคุณสุเทพไปนะครับส่วนเรื่องที่2ที่มีการตัดสินไปนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่คุณสุเทพทุกสุบรรณมีส่วนอนุมัติโครงการก่อสร้างแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจอีก163แห่งเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายอีกเป็นเงิน 3,994 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นกรรมเดียวกับการก่อสร้างโรงพักเพราะฉะนั้นทั้ง2กรรมทั้ง2กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตำรวจทั้งสิ้น 5,722 ล้านบาทนะครับสรุปแบบนี้ว่าเจอผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีหลายคนคุณสุเทพทุกสุบรรณถูกตัดสินว่าผิดพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐถูกตัดสินว่าผิดส่วนคนที่รอดไปนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วพลตำรวจโทธีรยุทธกิติวัฒน์แล้วก็พลตำรวจโทสุพรพันเสือนะครับทั้ง5ท่านทางฝั่งขวารอดไปนะครับปปช.วินิจฉัยว่าไม่มีความผิดอะไรขณะที่คุณสุเทพและพลตำรวจเอกประทีปนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับคุณสุเทพโดนกรณีแรกความเสียหาย 1,728 ล้านนั้นโดนความผิดอาญานะครับส่วนพลตำรวจเอกประทีปกรณีความเสียหาย 1,728 ล้านนั้นโดน157ด้วยแล้วก็โดนผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายตำรวจแห่งชาติมาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5รวมทั้งวงเล็บ6ด้วยนะครับส่วนกรณีความเสียหายอีกส่วนหนึ่ง 3,000 กว่าล้านบาทนั้นก็คุณสุเทพโดน157ไปด้วยเหมือนกันนะครับในคำวินิจฉัยของปปช.อธิบายความไว้ยืดยาวนะครับแต่ว่าสรุปก็คือว่าดูการตรวจสอบหลักฐานต่างๆซึ่งคุณสุเทพพยายามจะอ้างว่าโครงการทุจริตโรงพักร้างนั้นเป็นแนวทางที่คุณสุเทพทำตามข้อเสนอของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ปปช.บอกว่าฟังคำแก้ต่างของคุณสุเทพแล้วไม่ค่อยมีมูลนะครับจึงตัดสินว่า
คุณสุเทพมีความผิดไปถ้าย้อนความไปเรื่องของคดีทุจริตโรงพักร้างเป็นหนึ่งในเรื่องซึ่งคุณสุเทพยืนยันมานานว่าตัวเองไม่มีความผิดนะครับในช่วงปี2562นะครับก่อนที่คดีจะมาถึงวันนี้นั้นคุณสุเทพยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ผิดแน่ๆนะครับแล้วยืนยันมาตั้งแต่ปี2561 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการตั้งพรรครวมพลังประชาชาตินะครับในวันที่16สิงหาคม2561คุณสุเทพโวยตั้งแต่ปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาว่าทุจริตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีสร้างโรงพักสร้างแฟลตตำรวจ163แห่งและสร้างโรงพักทดแทง396แห่งนะครับมี2กรณีคือเรื่องแฟลตตำรวจกับเรื่องโรงพักทดแทนนะครับคุณสุเทพยืนยันตั้งแต่ปี61ก็เหมือนกับที่ยืนยันตั้งแต่ปี53ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวร้ายแรงเป็นข้อกล่าวหาที่ตั้งใจจะเอาคุณสุเทพให้ตายเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่หากผิดจริงมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับและคุณสุเทพยืนยันแบบนี้ตั้งแต่ปี2561ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับปปช.จนใจกันแกล้งนะครับมีสมุนคนที่คุณสุเทพใช้คำว่าเป็นสมุนทรราชจากนักการเมืองจากพรรคการเมืองจากข้าราชการจากฝ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณสุเทพยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับณปี61จำไว้นะครับคุณสุเทพยืนยันว่าเรื่องนี้เดิมพันสูงแล้วบอกว่าถ้าตัดสินว่าผมผิดขอให้เอาชีวิตผมไปเลยนะครับในปี2561คุณสุเทพเทือกสุบรรณแถลงแบบนี้ว่าถ้าตัวเองถูกตัดสินว่าผิดขอให้เอาชีวิตไปเลยและในวันนี้ในเดือนสิงหาคม2562หลังจากเรื่องดังกล่าวเช้าโชว์นะครับเป็นเวลานานจริงๆต้องเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยหลายคนชอบคิดว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นแต่การแฉว่าคุณสุเทพทุจริตโรงพักร้างและแฟลตตำรวจเป็นหนึ่งในผลงานของพรรคเพื่อไทยในเวลาที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับผ่านไป10ปีปปช.ชี้มูลแล้วว่าคุณสุเทพมีความผิดจริงหลังจากนี้กระบวนการยุติธรรมก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับตั้งคำถามต่อไปแบบนี้นะครับว่าชะตากรรมคุณสุเทพจะคล้ายๆกับคนคนหนึ่งซึ่งเคยมีบทบาทในการรัฐประหารปี2549หรือเปล่าถ้าจำกันได้คุณสนธิลิ้มทองกุลยิ่งใหญ่ครับประเทศในช่วงก่อนรัฐประหาร19กันยานะครับหลังจากนั้นความผันผวนทางการเมืองเกิดขึ้นเยอะแยะคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งเคยยิ่งใหญ่เคยนำพันธมิตรล้มการล้มลักการเลือกตั้งปี2549นะครับสนับสนุนรัฐประหาร19กันยา2549บอกว่าคุณสมัครขายชาติต่างๆนานาปฏิบัติการยึดทำเนียบเป็นเวลา6เดือนปฏิบัติการยึดสนามบินทำเศรษฐกิจประเทศเสียหายต่างๆนานาคุณสนธิซึ่งเคยยิ่งใหญ่นั้นนะเวลานี้อยู่ในเรือนจำยังไม่ทราบว่าจะได้ออกจากเรือนจำเมื่อไหร่นะครับเป็นภาพที่หลายคนตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าคนซึ่งเคยมีบทบาทในการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการรัฐประหารนั้นพอสถานการณ์รัฐประหารผ่านไปมักจะจบไม่ดีทุกคนไม่ทราบว่าคุณสุเทพจะมีจุดจบทางการเมืองแบบนี้คล้ายๆคุณสนธิหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบความยุติธรรมอย่ากันแกล้งกันทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับเรื่องของคุณอนุทินทำงานนะครับมันตีพลเอกประยุทธ์วันนี้ออกมาฉีดวัคซีนนะครับแล้วบอกว่าเบื่อหน่ายการเมืองมากเกิดอะไรคุยกันช่วงหน้าครับ